สรุปผลมวยล่าสุดรายการโนลิมิตบ็อกซิ่งคู่เอกรุ่นไลท์มิดเดิลเวกกำหนดการชก12ยกทิมทัสูพบกับทาเคชิอิโนเอะไฟนี้ถือเป็นอีกบททดสอบที่จะช่วยวิสู์ว่าทัสูลูกชายของยอดมวยคอเตยา่าทัสูผู้ท้าชิงไฟบังคับของ WBO พร้อมแล้วหรือยังที่จะขึ้นชิงแชมป์โลกต่อไปในอนาคตโดยขณะที่ทัู จัดว่ามาแรงมากชนะนอกติดต่อกันมาแล้ว5้าไฟแล้วล่าสุดก็ชนะนอกสตีฟสปาร์กนักชกดาวรุ่งอีกคนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนทางอิโนเอะหลังจากแพ้คะแนนเสียสถิติไรพา,ายให้กับใจเม่มุกยาในไฟชิงแชมป์โลกของ WBO เมื่อปี2019เขาก็ชนะติดต่อกันมาแล้ว5้าไฟแต่ส่วนใหญ่ทางอิโนเอะ ก็จะเจอกับนักชกเกรดปลายแถวที่ถูกเรียกมาเป็นบันไดให้กับเจ้าตัวเท่านั้นรูปเกมการชกเป็นทางทัสู่สวมวิญญาณเข้าลุยเดินไล่ต้อนทางด้านอิโนเอตั้งแต่ยกแรกโดยทางอิโนเอก็คอยถอยดักหมัดทีละหมัดสองหมัดไปเรื่อยๆขณะที่ทสัสูนั้นก็ไม่หวั่นเกรงลูกส่วนยิ่งเดินยิ่งได้ใจไล่บีทางอิโนเอจนติดมุม แล้วก็ถล่มมัดพาวเวอร์นวดอินโนเอะไปตามสถานการณ์ที่มันเอื้ออำหนวยในช่วงกลางเกมพลังมัดพาวเวอร์ของทสัสูเริ่มเห็นผลโดยทางอินโนเอมีอาการมืนงงให้เห็นพอโดนหนักๆถึงกับต้องโผล่เข้าก่อนก่อนที่ทางอินโนเอะจะหันมาปรับเกมรูปแบบใหม่ใช้การตั้งรับที่แน่นขึ้นจนมัดของทสัสูนันฝ่าเข้ามาไม่ได้ทำให้ทัสู เบนเป้าหมายหันมาชกลำตัวของอินูเอแทนทำเอาอินูเอถึงกับมีภาษากายไม่สู้ดีทาเหมือนจะไม่ไหวจนกรรมาการต้องเข้ามาจ้องในยกที่7จ็ดท่ามกลางเสียงเฮรั่นบ้าคลั่งของแฟนมวยชาวออสเตรเลียแต่นักชกญี่ปุ่นเองก็ทนได้ยืดเอาตัวรอดจากยกนี้มาได้แบบไม่น่าเชื่อนักชกญี่ปุ่นถึงแม้จะโดนทัสูรถล่มไม่ใช่น้อย แต่พอเข้าช่วงปลายเกมนั้นสถานการณ์ทั้งสองคนก็เริ่มช้าลงมากเนื่องจากนักโชว์ทั้งสองคนนั้นก็หมดเลี้ยวหมดแรงทำให้ทางอินโอเอะพอมีเวลาฟื้นตัวกลับมาบ้างแม้จะโดนทัสุดักตัดลำตัวอยู่บ่อยๆก็ยังยืนหยัดอยู่ไหวไม่ยอมท้อถอยง่ายๆเกมมาถึงจุดเดือดในยกที่12เมื่อทางทัสุอาศัยจังหวะที่ผลักออกจากวงใน จัดการยิงหมัดขวาใส่หัวไหล่ของอิโนเอจนเสียหลักล้มลงไปแต่กรรมการกลับมองว่าเป็นช็อตน็อกดาวก็เลยทำการนับทางฝั่งอิโนเอแต่สุดท้ายก็กลายเป็นทั้งคู่ชกกันจนครบทั้งหมด12ยกสรุปผลคะแนน,นในการชกครั้งนี้ทีมทัสูชนะคะแนนไปได้แบบเอกชันด้วยสกอร์1 1 9ต่อ108 120ตัว107และ120ตัว107นั่นเอง